คลิปนี้ก็เป็นคิดซะว่าเป็นคลิปพอดแคสต์นั่งระบายความในใจปรับทุกกันสําหรับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ er แล้วกันนะครับเนาะก,ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไหมส่วนใหญ่น่าจะมีแต่สาหลายสาระไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมคิดอะไรได้ก็พูดไปแล้วกันเป็นความในใจเกี่ยวกับวงการ f o r e x นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าผมอยู่ตลาดนี้มาตั้งแต่ปีสอง7ั 2018, นสิเนแาะนับตอนนี้ก็ประมาณหปีจะหกปีแล้วนะครับาถามว่า ประสบความสำเร็จหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับคือถ้านับตามเวลาจริงๆเนี่ยผมเริ่มต้นเทรดตอนประมาณ17เนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นเหมือนทุกท่านนะครับเป็นมือใหม่นะเราเข้ามาก็ใช้ของโรบอทใช้สิกแนวใช้อะไรพวกนี้นะตามกลุ่มสิกแนวตามกลุ่มโรบอทใช้ EA นะครับคิดว่าเป็นมือใหม่ทุกคนนะเป็นอย่างนี้กันหมดก็ใช้เวลาตรงนั้นประมาณปี2ปีนะครับก็คิดว่าไม่นับแล้วกันนะ แต่แล้วพอเข้าปีที่2องปีที่3เนี่ยก็เริ่มเข้ามาในช่วงของ indicator นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้า indicator มากก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อมันมีสัญญาณมาให้เรา buy เราก็แค่กดบายมีไมมเซลลเราก็กด s e ล l ซึ่งมันดูจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายถูกไหมครับไม่ได้ซับซ้อนมากทำไมเราถึงไม่สําเร็จอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจอย่างหนึ่งหลังจากที่อยู่ตลาดนี้มานานนะครับก็คือว่าทุกระบบเนี่ย มันมีจุดพีคก,กับจุดเฟลของมันนะจุดที่มันได้กําไรมหาศาลกับจุดที่มันเอากำไรทั้งหมดของเราไปคืนตลาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกระบบนะครับเพราะว่าสภาพตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเนาะสิ่งที่ยัง่งยืนที่สุดก็คือในเรื่องของ price action volume นะครับการอ่านโครงสร้างราคาพื้นฐานนัรมาต้านพวกนี้นะครับนอกจากนั้นผมว่า indicator ทุกตัวมันทําขึ้นมาเพื่อให้เราล้มเหลวนั่นก็เป็นอีก1ปีนะครับ ก,กว่าที่ผมใช้เวลาตรงนั้นเหลวเป๋วไปไม่ได้นับอะไรมากก็2017 2018 2019นะครับถ้านับจริงก็ประมาณเกือบจะ3ปี2-3ปีเล้วนะกับการที่เราคว้างเวลาทิ้งไปกับตลาดสิกแนลนะครับ E.A. โรบ,าาบอตอ Buy, ินติเกเตอร์นะครับเทรดตามคนนู้นคนนี้คนนู้นบอกดีเซลคนนู้นบอกบายเข้าซื้อนะครับคนนู้นบอกว่าเฮ้ย hey, เอาเติมเงินสิเดี๋ยวฉันเทรดให้ก็ไปตามเขาไปก๊อปปี้เทรดเขาไปทําทุกอย่าง นะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยผมคิดว่ามือใหม่ก็น่าจะเป็นทรงนี้เหมือนกันหมดเนะพราะนั้นคลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้ข้อคิดละก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาในตลาดแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับถ้าเราจเจอเหตุการณ์นี้อยู่บอกได้เลยครับว่ารีบเอาตัวอย่างออกมาอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่มันก็จะเสียเวลาอีกปีสองปีเนะพราะนั้นถ้าเราเป็นมือใหม่ถ้าเขาบอกว่าสัญญาลดี EA d ีดีแคตเตอร์ดีอนยะ่าอย่า ผมเองทำกลุ่มจากทีนวอว์อ่ะมันก็ดีช่วงแรกๆช่วงหลังมามันเริ่มไม่โอเคนะครับเพราะว่าความกดดันตนนานานาเนาะแล้วก็ตลาดมันก็แย่ด้วยนะครับเพราะฉนั้นมันก็จะพาคนอื่นเสียไปด้วยผมก็เลยเข้าใจทั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่ตามกับฝ่ายที่แจกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นย้ำนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เข้ามาตลาด Forex อย่าไปสนใจเลยครับ i ิเคเ a t ร์ EA อะไรพวกนี้ ผมผ่านมาแล้วมันเสียเวลาเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ท่านอื่นที่เขามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือพี่ๆที่อยู่ตลาดมานานๆแล้วเนี่ยเขามาคอมเมนต์แน่นอนนะครับว่าเฮ้ยจริงส,งสงิที่ผมพูดมันจริงเพราะผมพูดตามประสบการณ์เนาะทุกคนจะเจออย่างนี้หมด2 3ปีแรก e อไอเอก๊อปปี้เรนะครับไอบีโ o บออะไรก็ว่าไปอิ ator, นดิเคเตอร์นะฮะเพราะนั้นทิ้งไปห,หมดถ้าเรากันเจอเหตุการณ์อยนี้อยู่ทิ้งไปห,หมดเสียเวลานะครับย้อนความกลับมาพอมาเข้าปีที่น่าจะปีที่4 นะฮะปีสันยี่สิปลายปลายสองพัสิบเก้ายี่สิบผมก็เริ่มเจออ่าการเทรดที่ค่อนข้างตรงจริตนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เอามาพูดกันได้ก็คือในเรื่องของการเลือกเทคนิคเข้กา,การเทรดคือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายพฤติกรรมหลากหลายความคิดแตกต่างกันสิ้นเชิงนะฮะอย่างที่บอกครับว่านิ้วมือบนโลกเราเนี่ยมนุษย์มีโอ้โหเยอะมากแต่ลายนิ้วมือเรายังไม่ซ้ํากันเลยถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นถามว่าในความคิดสมองเราเนี่ยมันจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่จะหาเทคนิคใดที่หนึ่งที่มันตอบโจทย์เราได้ร้อยเอร์ซตามนั้นเป๊ะๆเ,เนี่ยมันยากถ้าเราจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นนะมันยากเพราะ,ะนั้นเราต้องมาปรับใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงคอร์สเรียนมาเยอะเหมือนกันนะกว่าที่จะมาสอนตรงนี้ ตั้งตัวเป็นโค้ดนะครับคือผมก็ไม่อยากเรียกเลยว่าโค้ดด้วยช่วงนี้คนเรียกคนเรียกว่าโค้ดเยอะนะคอย่ในคนเขาเรียกมาก็ตามนั้นแหละนะครับผมก็ตามนั้นไปไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยผ่านคอค์สมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วโค้ดไม่ใช่ถูกถูกก็หลักแสนก็มีหลักหมื่นก็มีนะครับแต่ยังไม่เคยหลักล้านนะนั้นเว่อร์ไปเต็มที่ก็ประมาณสองแสนนะครับที่จ่ายไปเนาะซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยถามว่ามันดีไหมถ้าเรามองว่ามันดีมันก็คงดีแหละนะครับแต่ถ้าาเกิดดมมมองันไ่ี มันก็คงไม่ดีแหละเนาะสิ่งที่ผมได้มาคือมันพื้นฐานนะครับมันคือพื้นฐานถามว่าแล้วมันตอบโจทย์ไหมคําตอบก็คือมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากเลยขนาดนั้นนะครับเราจะไม่ว่าคอร์สไหมแล่ะว,ว่าคอร์สมันไม่ดีก็คงไม่ใช่อาจจะมีส่วนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ไม่ตอบโจทย์เรามากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งข้อคิดก็คือว่าถ้าเกิดเราไปลงคอร์สไหนก็ตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะ่ะเราก็แค่ รับความจริงแล้วก็ move on ก้าวต่อไปไปหาคนที่เขาตรงจริตกับเราซึ่งมันหายากนะฮะอาจจะเวลาสักปีหนึ่ง2ปีบางคน4ีหปียังไม่เจอเลยก็มีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งไปกดดนันตัวเองว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราไม่เจอโค้ดที่ใช่ทีไม่เจอคอที่ใช่ทีคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราอาจจะใช้เวลา2ปีในการเจอเทคนิคที่ใช่อาจจะเจอคนนี้เฮ้ยตรงจริตเลยปับ๊บในเดือนเดียวเข้ามาตลาดอันนั้นโชคดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราลงคอร์สมาเยอะแล้วนะครับลองมานั่งพิจารณาดูว่าอันไหนที่เราชอบที่สุดวะอันไหนที่เป็นตัวตัเรามากที่สุดการเทรดสกอปปิ้งหรือเปล่าการเทรดลันเทรดหรือเปล่าเดย์เทรดหรือเปล่าถ้าคําตอบคืออันไหนอันหนึ่งเนี่ยก็เลือกอันนั้นแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยในตลาดเนี้ยมีคนที่เขาเทรดที่ีเนี้ยอีกกี่คนอีกกี่ประเภทเอามาปรับใช้คดีินคําพูดนี้ไหมครับที่เขาบอกว่าเราอย่าไปก๊อปปี้ใครร้อเ์ในการเทรด ให้เอาความรู้ทั้งหมดมาปรับใช้เองซึ่งผมเห็นด้วย100%เรนะครับเราอย่าไปก๊อปปี้เขาร้อเเพราะเราทุกคนไม่ได้เหมือนกัน100%เเครับเขาอาจจะเทรดอย่างนี้แล้วชนะอ่ะยินดีกับเขาเก่งนะฮะแต่ทําไมเรามาเทรดแล้วเสียเราไม่ได้ฝึกแบบเขาเราไม่ได้มีกละวการคิดแบบเขานะครับสมองเราไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะเขาเห็นขึ้นเราเห็นลงเขาเห็นไซด์เวรเราเห็นโอกาสเบรกเอาท์เขาเห็นวอลลุ่มเริ่มหมดเราเห็นโอกาสที่ราคาจะไปต่อถูกไหมมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปถามว่าคนไหนดีเอาคอร์สไหนดีอย่าไปถามอย่างนั้นนั่นคือคําถามที่ผมว่าไร้สาระนิดหนึ่งอาจจะไม่สาระครับอาจจะถามในเรื่องของอันเอาเครดิตเนาะแต่ว่าเราต้องถามตัวเองก่อนนะทำไมเราถึงจะลงกับคนนี้ทำไมเราถึงอยากเรียนเทคน,นิคนี้ใช่ตัวตนเราหรือเปล่าอ่าถ้าคําตอบมันคือใช่ก็ลงไปหาเงินคุณนะครับถ้าสมมติคุณบอกว่าอยากเรียนคนนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ดีถามว่าคุณจะเรียนไหมเป็นผมผมเรียนนะเพราะผมอยากเรียนผมอยากรู้นะครับ ก็แล้วแต่นะครับนี่คือประเด็นที่2ที่พูดลอยๆไปนะฮะทีนี้ก็ย้อนความกับอีกพอเข้าช่วงปีสมันยี่สิบใช่ไหมที่ผมไปเจอเทคนิคที่ใช่นะครับผมก็ฝึกตรงนี้มานะใช้เวลารุมนตอนนี้ก็จะประมาณ3ปีแล้วนะครับคือ1ปีแรกต้องบอกเลยว่านี่ก็ได้อีกประเด็นหนึ่งละคือขออนุญาตนะฮะชอหอมากนะฮะชิปคอมพิวเตอร์หาไม่เจออะไรครับนั่นแหละฮะชิปแล้วก็จุดๆหายไปเลยนะครับหาไม่เจอครับทําไมครับเป็นอย่างนั้น คือเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมค่อนข้างโอเคในเรื่องของการเทรดแล้วมคือการเทรดกราฟป่านั่นแหละพ o t e c ิ i o นนะครับผมมองแล้วผมชอบมากผมนั่งดูคนเนี้เทรดนะฮะมาประมาณ3เดือน4เดือนจนกว่าผมจะตัดสินใจลงเรีือเขานะซึ่งลงปุ๊บมันปั๊บเลยนะฮะมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการมองกราฟไปเลยนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องเป็นคอร์สท,ที่เทพแน่เลยลงแล้วต้องเก่งคําตอบคือไม่ใช่ครับ ผมใช้เวลานั่งปฏะติประตอร่อนั่งงงนั่งเทศเสียนั่งแพ้ไปอีกประมาณปีกว่าๆเก,กือบๆจะสองปีด้วยซ้ำจริงๆอะสองปีเลยก็ได้นะค,คือเจอที่หนีใช่แล้วแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์เราอยู่ดีถูกต,ต้องไหมฮะเราต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะนี่คือประเด็นที่ผมอยากพูดในเรื่องของการฝึกซ้อมคืออย่างนี้ครับคอร์สอะมันดีเทคนิคอะมันใช่มันตรงจริผมเลยแต่ทำงไมเงี้สักทีผมก็ไม่ได้กําไรสักทีเทศก็ไม่ชนะสักทีเพราะอะไรครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจมันอย่างท่องแท้ยังไม่ได้เห็นกระบวนการที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่ายังไม่เห็นแพทเทิร์นที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้อาอีกยังไม่เห็นสิ่งที่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเทคนิคนี้นัสภาสหล่านี้มัน work. เวิร์กเฮ้ยแบบนี้มันไม่เวิร์กถ้าราคามาทําทรง ABC มันต้องเป็นอย่างนี้สินะครับแต่เราเองเห็นไม่มากพอแล้วเรารีบรีบเร่งรัดก,กระบวนการเราคิดว่าเฮ้ยฉันเรียนปุ๊บอีกหนึ่งเดือนฉนันต้องได้ไม่ใช่ครับผมกล้าพูดเลยว่า ไม่มีทางครับที่คุณเรียนแล้วอีกหนึ่งเดือนกุณจะได้เนี่ยคือวิธีการทดสอบตัวละว่าเราจะไปต่อได้ไหมมันไม่ใช่หนึ่งเดือนครับไม่ใช่สองเดือนด้วยไม่ใช่สามเดือนด้วยผมบอกได้เลยว่าปีหนึ่งน้อยสุดนะปีหนึ่งนะครับมันถามโอ้โหปีหนึ่งเลยเหรอมันนานไปเปล่าพี่ครับปีที่แล้วพี่ก็พูดอย่างนี้ปีหนึ่งเลยเหรอนานไปเปล่าแป๊บเดียวครับ,ป,นนรบปีเดียวไม่นานครับปีเดียวไม่นานครับ ที่นานคือการไม่เริ่มสักทีนะครับนี่ไปเชิงบ่นซะละนั่นไงไปเชิงเก่งซะแล้วบน่นซะยเอไม่ใช่นะครับสาระมาสาราสารายแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันคือการทดสอบตัวเรานะครับบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยฉันขอหนึ่งเดือนคือไม่ใช่ครับผมเรียนทคนินนี้มาสองพนสิบเก้านะครับสองพันยี่สิเ็ดันยี่สิบยังไม่ได้กําไรเลยยังไม่ใช่เลยยังจับประเด็นไต่อไม่ได้เลยจนถ้าปั่งปยี2 0 2 2สองนะครับผมเริ่มมานั่ง Back to basic ผมพลาดอะไรไปเฮ้ยมันมีจุดไหนที่เราไม่เข้าใจทำไมเราถึงจะเทดได้แบบเขาเราต้องมานั่งดูกาฟวิ่งเราต้องมานั่งฝึกแบ็กเทดต้องมานั่งซ้อมต้องมาทำนูน่นทำนี่ต้องมาทำให้เวลากับมันอย่าไปรีบอย่าไปเร่งรัด Enjoy process ถูกไหมฮะสนุกไปกับมัน Enjoy ไปกับมันอย่าไปแบบอืมสองเดือนนี้ฉันต้องเก่งโน้ no. มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเราจะเก่งได้ใช้เวลาเป็นปีสองปีเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะฮะนี่ผมพูดจากประสบการณ์ตรงนะฮะพอแล้วครับ2 0 2 2นะครับ2023ปุ๊บผมว่าช่วงไปลายปลายสองพันยเนาะก็เริ่มเข้าใจมันอย่างท่องแท้นะครับเริ่มเทรดเริ่มสอบกองทุนเริ่มสอบผ่านเริ่มได้กําไรนะครับเทรดได้ก็โอ้โหหลักแสนก็มีอย่างคลิปล่าสุดเมื่อวานก่อนก็20,000 0ก็มีแล้วนะครับ แต่ยังไม่เคยถึงหลักล้านเกือบจะได้ครั้งหนึ่งนะเกือบจะได้แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ปลดล็อกเลเวลขนาดนั้นนะด้วยความที่ว่าจิตใจยังไม่แข็งแกร่งพอคือถ้ารับจริงๆในประสบการณ์ผมนะครับผมแค่3ปีนะผมคิดว่าให้ตัวเองสักประมาณ5 6ปีเนะี่ยช่วงนั้นจะเป็นจุดพีคจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช่ประเด็นละประเด็นก็คือให้เวลาตัวเองนะครับเนาะผมใช้เวลาทั้งหมด3ปีนะครับทีนี้ตรงนี้เราเคลียร์ละก็คือในเรื่องของการให้เวลาตัวเองนะฮะ ประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะพูดจริงๆก็คือในเรื่องของความยากในวงการนี้และการท้อการเดินออกไปพากตลาดอย่างผู้แพ้นะครับต้นถามว่าผมเนี่ยเคยคิดที่จะล้มเลิกการเทรดฟอเร็กไหมคำตอบคือไม่เลยนะอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะฮะไม่เลยคือด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นเกมเมอร์นะแล้วบอกว่าค่อนข้างติดเกมเลยช่วงก่อนที่จะทํางานนะช่วงตั้งแต่เด็กแล้ตั้งแต่สิบสองสิบสามนะติดเกมเลย แล้วเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่แบบเล่นเกมเพื่อคลายเครียดถูกไหมกัเล่นเกมแบบจริง,จ,รงจังซีเรียสเลยบอกว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นเดอะเบสฉันต้องเป็นท็อปวันฉันต้องเอาชนะาให้ได้แล้วผมดันเป็นพวกประเภทนั้นก็คือผมยอมแบ้ไม่เป็นนะครับอะไรที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยผมต้องศึกษาเกมไหนที่ผมเล่นไม่เป็นผมต้องไปศึกษาซึ่งมันก็เป็นขออนุญาตนะครับมันกลายเป็นสันดานแล้วอยู่ติดอยู่ในตัวไปแล้วครับซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับ For ์ล ผมก็ยอมแพ้ไม่เป็นนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องทางใดทางหนึ่งหรอวะมันต้องมีโอกาสที่มันทําได้ซึ่งผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะแต่เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยมีมายเซ็ตที่ไม่เหมือนกันเนาะเขาเข้ามาแล้วก็อาจจะยอมแพ้ไปเพราะว่าเ,าเงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปเงินที่หามาเอามาลงตรงนี้หมดก็โดนละลายหายไปกับตลาดนะครับโดนล,ล้างพอร์ตบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ท้อนะครับเทรดไปก็ไม่เห็นทางสว่างซึ่ง ผมว่านี่แหละคือการคัดกรองเบื้องต้นของตลาดนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆเพราะว่าตลาดเนี้ยคนเข้ามาเนี่ยเยอะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกอะไรฮะปลาซิลปลาช่อนอย่างผมก็เป็นปลาซิลถูกไหมตัวเล็กๆนะฮะเราก็จะโดนเขาดักตกไปได้ไง่ายๆกระแสนั้นวันนึงก็เขวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ให้มันทนนะ,ะสู้ไปกัดฟันสู้ไว้ไว่ายสวนน้ำไปนะฮะสู้ๆไปสักวันหนึ่งเราจะอิ่มแล้วเราจะตัวใหญ่มากพอที่จะเป็นเรียกได้ว่า สามารถเสกเงินออกมาได้แต่นั่นแหละฮะมันคือจุดที่ไปได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ก็มีคนทําให้ดูหลายคนแล้วนะครับซึ่งถามว่าผมจะไปได้ไหมผมคิดว่าชีวิตนี้มันคงต้องไปให้ได้ไม่ได้มีงานอื่นที่ผมอยากทําแล้วผมคิดว่างานฟอร์เร็กเป็นงานที่ค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับตื่นเช้ามานั่งเปิดกราฟใส่กางเกงนอนใส่เสื้อนอนมาก็เปิดดูกราฟได้เลยนะครับนั่งกินข้าวหน้าคอมไปดูกราฟไป อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายนะเถระสักสาชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่เหลือยี่สิบ็ดชั่วโมงต่อวันนะครับผมว่าเพอร์เฟกเลยแต่ก็นั่นแหละฮะกว่าจะไปจุดนั้นได้มันก็ต้องใช้เวลากนิดนึงเนาะนะเพราะนั้นตรงนี้ให้กําลังใจกันนะครับอย่ายอมแพ้เหมือนมานั่งนั่งบทนะ่ะมานั่งพูดไปเรื่อยเรื่อยเปอยให้ฟังมากกว่าแต่ว่าก็อยากให้กําลังใจกันนะครับคือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวอาจจะหยุดสักเต็มที่นะผมให้ อาทิตย์เดียวพอนะฮะอย่าหยุดนานนะฮะหยุดนานแล้วความรู้มันจะหายนะครับความโฟล์มันจะไม่เหลือลเราต้องนั่งดูกราฟทุกวันนะฮะแต่ถ้ามันท้อจริงๆไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องยอมแพ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรายอมแพ้ไม่ได้นะยอมแพ้ให้เป็นก็ได้นะครับทามันไม่ไหวแล้วถึงเคียร์สุดๆแล้วจริงๆนะครับลองยอมดูก็ได้เพราะฟอเร็กอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราทุกคนก็ได้ถูกไหมียผมบอกว่าทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับ พฤติกรรมเราก็ไม่เหมือนกันสมองเราก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่ไหวแล้วนะครับมันต้องถึงจุดที่ยอมแล้วอะ mm. นั้นผมก็ยินดีเอาใจช่วยนะครับเคารพในการตัดใจตรงนั้นแต่ผมบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับใช้เวลาหน่อยถ้าคนที่อยากสู้ต่อก็สู้ต่อไปด้วยกันนะครับนี่ให้กําลังใจกันเนาะอย่ายอมแพ้ครับแสงสว่างมันมีจริงแหละแต่ว่าโหช่วงเวลาตรงนี้มันมืดมิดมากนะครับแต่ท้ายสุดแล้วครับถ้าเรากัดฟันสู้ เราก็จะไปต่อได้เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเรานั่งรอนวลาตัดผมนานมากพอท้ายสุดก็จะเป็นงไงครับเราก็จะได้ตัดผมถ้าอยู่ตลาดนี้มากพอผมเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าท้ายที่สุดเราก็มีโอกาสทํากําไรจากมันออกไปได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าขออนุญ,ญาตนะครับกูไม่ไหวแล้วกูพอแล้วนะครับเอาแต่เข้าใจครับเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายนะค,คนที่สู้ต่อเราสู้ไปด้วยกัน คนที่ยอมแพ้แล้วผมเคารพในการตัดสินใจตรงนั้นและต้องบอกว่าดีแล้วครับที่เดินออกไปเพราะไม่งั้นมีโอกาสเจ็บกว่านี้เยอะถ้าพร้อมแล้วค่อยกลับมาใหม่ถึงจุดนั้นแล้วอาจจะมองว่าฟอร์เ็กมันเป็นอะไรที่ไร้สาระก็ได้ถ้าเราถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันเป็นงานที่โคตรด,ดีนะครับงานที่โคตรดีเลยงานนี้ง่ายๆไม่ต้องสงซิงกับใครเนาะคนที่ผมอยากให้ทุกคนไปนั่งดู ก็คือเสียป๋องนะฮะอาจจะไม่เฉดฟอลอะไรก็แต่ว่าเขาเซียนหุ้นนะฮะเทดท,ทีงเป็นแสนล้านเขายังทําได้เลยก็าถามว่าคนคนนึงทาได้แล้วเราจะทําบ้างไม่ได้หรออาจจะไม่ต้องถึงแสนล้านแนะบบเขาขอสักร้อยล้านก็ได้นะครับแค่ประมาณสักศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นของเขาแค่นั้นเองได้ไหมเออเอาแค่นั้นเองนะฮะเนาะส่วนต่อไปนะครับ,นะรบถ้าท้ออะไรก็มาระบายกันได้ในคอมเมนต์คลิปนี้เดี๋ยวมาคุยกัน นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องด้วยนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ